สวัสดีค่ะฮัลโหลโอเคลิปติดฟันไหมโอเคไม่ติดนะคะห่างหายไปหลายอาทิตย์เหมือนกันนอนที่ได้ทำคลิปกันออกมานะคะเพราะว่าชิดนะคะไปเที่ยวมาเพิ่งกลับมาได้2วันนะคะชิดไปเกาหลีมาแน่นอนว่าไปเกาหลีเนี่ยมันจะต้องมีอะไรกลับมาแบบเยอะแน่นอนนะโดยเฉพาะเครื่องสำอางใช่ไหมแน่นอนว่าเราก็ซื้อกันมาบ้างนะคะไม่ได้ซื้อเยอะมากนะไม่ได้ตำแบบเป็นบ้าเป็นหลังแต่ว่าก็แบบนิดนึงอ่ะนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาทำฮอลละกันให้ดูคร่าวๆว่าซื้ออะไรมาบ้างนะคะแล้วก็ส่วนรีวิวเป็นแต่ละผลิตภัณฑ์เนี่ยจะถามมาทีหลังแล้วกันเนาะหรือถ้าเกิดใครนะคะอยากให้ทำรีวิวตัวไหนเป็นพิเศษนะก็แจ้งมาในคอมเมนต์แล้วกันนะชิจะทำตัวนั้นออกมาก่อนแล้วกันนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างคือตอนนี้ชิดอะเพิ่งกลับมาใช่ป่ะกระเป๋าก็ยังไม่ได้ลือเลยอะนี่ก็ยกมาจากเครื่องสำอางก่อนแล้วก็เราแพ็คของมันอยู่ในถุงอะก็ยังไม่ได้ลือมาจากถุงเลยนะคะก็เดี๋ยวนั่นแหละจะมาแบบที่มันเป็นถุงอย่างเงี้ยเราก็ใส่มาใช่ไหมเดี๋ยวเราจะมาอันแพ็คของกันนี่แหละนะคะโอเคเดี๋ยวเรามากันที่ถุงนี้แล้วกันนอนไหนก็หยิบมาแล้วนะคะแน่นอนว่าไปเกาหลียังไงก็ต้องมีมาร์คอะมาร์คเยอะมากนะนี่ก็เป็นมาร์คคร่าวๆรวมแล้วนะคะอันนี้เป็นชีสมาร์คนะของยี่ห้อพิวซัมติงอะซึ่งตอนนี้เนี่ยคือเหมือนแบบเกาหลีเขาเป็นอะไรที่อินกับยาคูมากนะอย่างช่วงปีที่แล้วเนี่ยมันก็ฮิตตั้งแต่เยลลี่ยาคูใช่ไหมคะไอติมยาคูที่มันเป็นดูดๆอ่ะก็เป็นยาคูนะล่าสุดที่เราไปมาก็มีมาร์คยาคูนะคะเป็นแบบนี้เขามี3สูตรนะมีสีชมพูจะเป็นสตรอเบอรี่นะคะสีฟ้าจะเป็นเฟรนซัมติงไม่แน่ใจนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็มีสีเขียวเป็นกลิ่นแอปเปิ้ลนะตัวนี้ก็เดี๋ยวชิดจะมาทำกิฟต์เบเกอร์กันนิดนึงสักแบบไม่กี่แผ่นหรอกไม่เยอะเพราะว่าเราก็ซื้อมาใช้แล้วก็มาให้เพื่อนเหมือนกันนะคะแล้วก็ยังมีเป็นมาร์คนมอ่ะเป็นแพ็คเกจนมเขาเรียกว่าสตรอเบอรี่มิลค์1แพ็คนะคะเป็นแบบนี้น่ารักดีไม่รู้ว่าดีหรือเปล่านะมันน่ารักเราก็หยิบมาอันนี้ก็เป็นนมเหมือนกันนะคะเป็นไวท์มิลค์นะคะนี่เป็นแบบช็อกโกแลตมิลค์ก็ไม่รู้ว่าตอนมาร์กกลิ่นจะเป็นช็อกโกแลตหรือเปล่านะแล้วก็ยังมีเป็นไอซิ่งสวีทบาร์นะคะสวีทมาร์กก็มี2สูตรเป็นอันนี้จะเป็นเมลอนกับเลมอนเนาะน่ารักดีนะคะราคาก็ไม่สูงนะก็รู้สึกรุ่นนี้จะตกแผ่นละ800วอนนะคะแล้วก็รุ่นนี้ก็800นะแต่ว่าส่วนตัวยาคัวจะตกแผ่นละ 1,000 วอนนะคะก็ราคาก็กลางๆละ30บาทอะไรประมาณเนี้ยคือเกาหลีอะมันเขาใช้มาร์คค่อนข้างจัดนะคะถ้าเกิดแบบตอนแรกเราก็สงสัยว่าจะมาร์คหน้าอะไรกันทุกวันว่ามันแบบหน้าไม่มันตายหรออะไรเงี้ยแต่พอเราไปรอบนี้เรารู้ซึ้งเลยเพราะว่าหน้าชิดแห้งมากคือมาร์คลาเนียก็ซ่อมไม่อยู่แล้วอะคือมันแห้งแบบแห้งไปหมดมันยังแห้งอยู่เลยนะแล้วก็หนึ่งคือเรานอนน้อยด้วยเพราะว่าเราเที่ยวทรหดมากแต่เช้าเย็นชิดไป10วันนอนแล้วรวมกันไม่น่าจะถึง24ชั่วโมงอ่ะเราเที่ยวทรหดมากก็อาจจะทำให้หน้าเราแห้งด้วยแล้วก็ด้วยอากาศเขาอะค่ะเขามีฝนก็จริงนะแต่ว่าเขาไม่ได้ชื้นเหมือนบ้านเราอะเอออากาศเขาจะแห้งๆเย็นๆอะไรเงี้ยพอกลางคืนก็จะประมาณ18องศา20องศาเนี่ยซึ่งเราเป็นคนขี้หนาวนะคะก็เรียบร้อยหนาวนะคะอาบน้ำออกมาแล้วแบบอย่างเงี้ยเย็นวะเฮ้ยทำไมมันหนาวขนาดนี้แล้วคือที่พักอะไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่นด้วยไงทุกอย่างเป็นอะไรที่แบบต้องสตรองอ่ะออกมาจากอาบน้ำใช่ปะก็ต้องเอาไดร์มาจอดตัวให้มันแบบอุ่นขึ้นนะคะโอเคต่อมาก็เป็นพัดอันนี้น่ารักมากจากแบรนด์ชูนะคะอันนี้ก็คือได้มาไปซื้อของแล้วแหละ Nice to meet you Hey nice to meet you น่ารักมากเลยกับรูปหัวใจด้วยนะคะโอเคเรามาดูอย่างต่อไปอันนี้เป็นสเปรย์น้ำแร่นะคะของ Innisfree นี่ไซส์คือตอนที่ชิดไปอ่ะเขาจัดโปรโมชั่น1บวก1นะคะ1แถม1นั่นแหละนะคะไซส์ใหญ่ก็ 11,000 วอนนะคะเราได้2อันนะคะไซส์เล็กก็1บวก1เหมือนกัน 5,000 วอนในชิดแบ่งกับเพื่อนนะคะนี่ก็ว่าจะมาใช้ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยมันขวดใหญ่ดีนะคะก็ไซส์ใหญ่มัน150 ml ค่ะไซส์เล็กมัน50 ml นั่นก็ห่างกัน3เท่าตัวนะคะราคาก็ค่อนข้างที่จะเบาอ่ะพอหารออกมาแล้วก็ตก
ถ้าอย่างอันเนี้ยตกคนละประมาณ70 บาท 75 บาทก็ถ้าหอมผิวหวานก็หอมผิวกลับมานะคะโอเคแต่ส่วนสกินแคร์อื่นๆของ Innisfree อ่ะชิดไม่ได้ซื้อนะเพราะว่าชิดแพ้ Innisfree นะคะก่อนหน้านี้เคยแพ้Green Tea Sea Serum หน้าพังไปเลยนะคะอาจจะเป็นแค่เราคนเดียวนะอย่างอันนี้ไปเพราะคนใช้แล้วดีมากเราเลยอยากลองใช้เพราะลองใช้ปุ๊บพังอ่ะเสียใจซื้อมาจากเกาหลีด้วยตอนนั้นซื้อแต่ปีที่แล้วเนี่ยไม่เป็นไรก็ใช้พวกนี้ไปแล้วกันกริปนะคะโอเคต่อมาอันนี้นะคะเห็นเขากำลังฮิตกันเนาะของ COS RX นะคะเป็นโทนเนอร์ยังไม่ได้แกะเลย One Step Pimple Clear Pad นะคะ COS RX นะคะเขาจะเป็นมาแกะพร้อมกันเขาจะเป็นแบบเนี้ยมันกระปุกน่ารักดีเนาะตอนที่ชิดไปซื้อมาลดราคาอยู่ด้วยไงเหลือประมาณ 17,500 วอนนะคะเขาจะเป็นเหมือนโทนเนอร์ที่เป็นมาออกมาเป็นสับเลียค่ะแล้วก็เช็ดคลีนหน้าอีกหนึ่งครั้งอะไรเงี้ยใช่ไหมไม่เคยใช้โทนเนอร์เลยตั้งแต่เกิดมามาลองหน่อยว่าเฮ้ยถ้ามันช่วยให้หน้าเราไม่พังได้นะก็โอเคนะคะนี้เป็นมาร์คไหมคะ Avenger นะคะเนื่องจากตอนนี้แบรนด์ The Fresh Shop นะคะเขาทำ collaboration กับทาง AvengerMarvel อ่ะก็จะมีคุชชั่นลายเนี่ยลายโลกับตันอ่ะคือมันถ้าเกิดใครชอบ Marvel มากต้องมีนะน่าจะ 20,000 วอนนะคะราคาก็สูงเหมือนกันแต่ว่าถ้าใครชอบอ่ะไปมันเป็นลิมิเต็ดไงแล้วก็จะมีอายแชโดว์มีลิปมียาทาเล็บนะคะมีอะไรอย่างหลายอย่างไปดูกันแล้วกันเนาะโอเคนะคะต่อไปก็จะมาเป็นสิ่งนี้นะคะนั่นแหละลางๆเห็นไหมมาร์คอีกแล้วนะคะก็ออกมาให้ดูก่อนอันนี้เป็นมาร์คอีทูดี้นะคะซื้อมาโปรโมชั่น10แถม10นะคะก็คือได้20แถมนั่นแหละ 10,000 วอนนะคะก็มีคือหยิบมาเกือบทุกสูตรเลยอะเขามีจัดแพ็คเหมือนกันแต่ว่าเราไม่รู้ว่าไหนดีใช่ปะเราก็หยิบมาหมดเลยอย่างแล้วแผ่น2แผ่นอะไรเงี้ยก็จะมีเลมอนนะคะตัวนี้เลมอนเขาจะช่วยเรื่อง Moisturizing and Brightening นะคะก็หยิบมา3อันนะแล้วก็ตัวทับทิมนะคะตัวนี้จะช่วยเรื่อง reveal เหนื่อยอ่ะนั่นแหละเป็นว่าดีอ่ะสามแผ่นนะคะนี่คือซื้อตามเพื่อนเพื่อนเคยฝากซื้อเมื่อปีที่แล้วว่ามัน20แผ่นอ่ะก็เลยลองดูนี่ถ้าต่อมาเป็นอโลเนาะอย่างที่รู้กันก็เป็น soothing moisturizer นะคะแผ่นแบบนี้สุดต่อมาเป็นlotus นะคะดอกบัว2แผ่นนะคะเป็นสูตร soothing and purifying นะคะBlueberry นะคะ Firming and Skin Radiance นะคะ Firming ก็ตอนนี้อายุก็เพิ่มขึ้นนะคะทุกวันนะคะใช้สกินแคร์ที่มันช่วยให้แบบหนังหน้ามันตึงก็โอเคนะต่อมาก็เป็น Snail นะคะ Soothing and Firming เหมือนกันเนาะอย่างที่รู้กันนะเมื่อหอยทากอะไรเงี้ยก็จะช่วยเรื่องแบบกระชับแบบมันนะต่อมานะคะเป็นน้ำผึ้งManuka Honey นะคะ Rich Moisturization นะคะต่อมานะคะเป็นสูตรไฮยาลูรอนิกแอซิดนั่นแหละที่รู้กันนะตามชื่อเป็น Skin Moisturizing เหมือนกันนะคะแล้วก็อันนี้เป็น TT นะคะ TT ไม่ใช่ TT นะคะอันนี้เป็น Refreshing and Soothing สูตรนี้คือ BA ที่ช็อปนะคะแนะนำว่าคนไทยเขาชอบมากคนไทยชอบมากก็เลยลองดูคืออย่างตัวมาร์คเนี่ยค่ะชิดมาซื้อที่ช็อปที่ฮงแดเพราะว่าชิดพักที่ฮงแดแล้วก็คือจะมาช็อปเกือบวันท้ายๆแล้วจะได้แพ็คของทีเดียวอะไรเงี้ยไม่อยากซื้อแต่วันแรกๆนะคะอีทูดี้ที่ฮงแดชิดซื้อสาขาที่มันใกล้ๆกับคลับออร่ากับโคคูนนะคะถ้าใครเคยไปน่าจะรู้นะเป็นช็อปใหญ่ๆเลยนะคะช็อปนั้นเขาจะมีโปรเขาจะไม่มีแท็กรีฟันให้อ่ะแต่ว่าเขาจะมีโปรซื้อครบ 100,000 วอนนะคะจะได้ส่วนลด 20% มั้งนะคะก็เลยเหมากับเพื่อนมาให้ได้ครบ 100,000 นะเป็นกัน4คนก็นั่นแหละทะลุเป้าไปเรียบร้อยนะคะก็ได้ของแถมมาอะไรเงี้ยหลายอย่างแต่ว่าด้วยความที่ว่าเราไปกัน4คนนะก็ต้องกระจายของแถมนะก็จะมีมาร์คมีอะไรเงี้ยชิก็แจกเพื่อนไปบ้างนะคะก็มีพักคุชชั่นน่ารักมากอันนี้คือเขาแจกมาให้เหมือนกันนะคะเป็นรูปแบบคุณลุงอ่ะคุณลุงนะคะเสียงคือตอนนี้กระเทยเหมือนกันกระเทยอีกแล้วอะเพราะว่าไปเที่ยวเราก็แหกปากอะไม่มีเสียงแล้วก็อันนี้เป็น
ซุนจุงนะคะเป็นสกินแคร์ของเขาเหมือนกันอันนี้เป็นตัวเอสเตอร์ที่เขาก็แถมมาให้ลองใช้นะคะโอเคยังไม่หมดนะอีทูดี้จริงๆมีอีกเราต้องหาก่อนเพราะว่ามันกระจัดกระจายอะนะอีทูดี้นะคะก็มีตัวนี้ Play 101นะคะที่ชิซื้อมาตัวนี้มันสามารถใช้ได้คือเขามีหลายสีอะค่ะมีประมาณ20สีได้มั้งน่าจะไม่แน่ใจอาจจะเยอะกว่านี้นะคะแล้วก็สามารถใช้ได้ทั้งแก้มตาปากเลยนะคะตัวนี้ชิซมาจะชิซซื้อมารีบพูดทำไมคะจะแย่งพูดนะคะชิซซื้อมาเป็นสีเนื้อนะคะเนื้อแบบแมทแบบจะแกะให้ดูเป็นเบอร์8นะคะก็จะเอามาทำเป็นเหมือนแบบไฮไลท์ช่วงใต้ตาล่างน่าประมาณนี้นะคะสีเขาเป็นเนื้อแมทแต่ว่ารุ่นอื่นเขาก็จะมีเนื้อชิมเมอร์อะไรเงี้ยเขาก็มีนะอีทูดี้นี่ถือว่าเสียหลายอย่างอะเสียหลายช็อปด้วยแต่ต้องหาเต็มไปหมดเลยอ๋อแล้วก็มีชิ้นไอติมนะคะตัวนี้คือจะบอกว่าหาซื้อยากมากตอนแรกนะคะที่ชิดไปซื้อช็อปที่ฮงแดงที่สาขาเดียวกับที่ชิดซื้อมาสักคือเขาบอกว่าไม่มีของเลยของหมดไวมากเพราะว่าคนจีนมาเหมานะคะเพราะเขาชอบกันมากๆนะชิดก็เลยคุยกับเขาไปอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้ของมาลงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งวันถัดมาเราไม่ได้อยู่โฮแดร์เราไปอินซาดงก็เลยคิดว่าคงกลับมาไม่ทันที่จะได้ของแน่ๆอะไรเงี้ยแต่ว่าพี่เขาก็บอกว่าที่อินซาดงอ่ะเยอะของเหลือนะเพราะว่าแถวนั้นมันเหมือนเป็นย่านที่แบบวัยรุ่นไม่ค่อยเยอะอะค่ะก็เลยอาจจะไม่คิดเท่าไหร่อะไรเงี้ยเราก็เลยได้ไปได้ที่นู่นมาจะซื้อมา 4-5 อันกับถ้ารวมกับเพื่อนเราก็น่าจะประมาณ 6-7 อันเหมือนกันนะคะที่ซื้อเบอร์ RD306 นะคะเป็นเบอร์แรกเลยออกแดงๆเดี๋ยวมาทำรีวิวต่อค่ะแล้วกันเนาะโอเคตอนนี้ก็ 5,000 วอนนะคะสีน่ารักจุ๊บจิ๊บเป็นกับแก้วแล้วก็มีอันนี้อีก Dear Girl Big Eye Maker นะคะมันก็คือไฮไลท์หัวตาใต้ตานั่นแหละตัวนี้เขาจะมี2หัวนะเขามี2ไซส์อันนี้เป็นไซส์เล็กนะคะเขาจะมีไซส์ใหญ่กว่านี้ตัวนั้นก็จะแบบเบิ้มเลยอ่ะก็จะแพงกว่า 2,000 นะคะตัวนี้คือนางมี2หัวใช่ป่ะอย่างที่บอกนางมีหัวนึงเป็นสีน้ำตาลแบบนี้นะคะข้างในชาโดว์เขาจะเป็นเงาตัวนี้ก็สามารถเอามาคัดเบ้าได้อะไรเงี้ยเน้นหางตาได้หมดนะคะอีกข้างหนึ่งก็จะเป็นสีขาวแบบนี้หัวเธอดูอย่างนี้คิดว่ามันพกง่ายดีแล้วมันก็แบบพอดีกับหัวตาก็เลยซื้อมานะคะ 6,500 วอนจ้ะหมดหรือยังอีทูดี้น่าจะหมดแล้วมั้งถ้าไม่หมดเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูอย่างต่อไปคือนอกจากที่เราจะซื้อแบบเครื่องสำอางใช่ป่ะเราซื้อนี่มาเว้ยหม้อกับอะไรหม้อกับช้อนตะเกียบแบบนี้คือเนี้ยซื้อมาแล้วแบบจริงๆมันแพ็คนึงมันมี2คู่แต่นี่คือแบ่งกับเพื่อนไงเพราะว่าซื้อมาใช้คนเดียวนะคะนี่ก็ซื้อหม้อมาเป็นหม้อน้อยเนี่ยจะมาต้มมาม่านั่นแหละต้มรามยอนอะไรเงี้ยเดี๋ยวขอแกะนิดนึงเหนียวมากแล้วคือนอกจากว่าเครื่องสำอางเรามันทะลวงออกมาใช่ป่ะเราก็เลยเก็บเครื่องสำอางไว้ในนี้แบบนี้นะคะนี่เป็นหม้อแบบทองเหลืองวาดเล่นไม่ถูกมันก็เบาๆอ่ะไม่หนักมากนะคะมาดูข้างในมีอะไรบ้างอย่างแรกก็จะมีเอพิวเหมือนกันนะคะเป็น Oil Control Film Powder SPF 15นะคะเป็นแป้งฝุ่นตัวนี้จะเป็นเบอร์2ถ้าไม่ผิดไม่มีเบอร์ด้วยเขาจะมี2สีอะค่ะเบอร์1จะเป็นเบอร์อีกอันนึงอะจะเป็นสีขาวแล้วก็มีชิมเมอร์นิดนึงแต่ว่าอันเนี้ยจะเป็นสีเนื้อก็ไม่มีชิมเมอร์แล้วก็เลยเอาอันนี้มานะคะเพราะว่าถ้าใช้ในไทยคิดว่าใช้แบบชิมเมอร์เยอะๆคงไม่เหมาะเพราะว่าหน้าอาจจะแบบเงาเกินอะไรเงี้ยนะต่อมาก็มีอ๋ออีทูดี้อีกแล้วนะคะตัวนี้เป็น Play 101 Stick นะคะเป็นคอนทัวร์กับไฮไลท์นะคะ2หัวฝั่งนึงเป็นเชดดิ้งฝั่งนึงเป็นอะไรเงี้ยก็ซื้อมาเบอร์6นะคะ
คิดว่ามันง่ายดีแบบพกพาปกติชีจะใช้บรอนเซอร์ครีมอะค่ะซึ่งต้องใช้แปรงแล้วก็วนชีใช้ของ W7 อะมันจะพกยากนิดนึงเวลาที่แบบไปต่างจังหวัดหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เลยลองซื้อแบบนี้มาใช้นะคะต่อมาก็จะมีลิปเบียร์นะคะอันนี้เบอร์14นะตัวนี้เขาคิดที่แทนนานแล้วแหละแต่ว่าไม่ได้ซื้อพอดีไปแล้วก็เจอช็อปก็เลยซื้อมาคือจะบอกว่าอย่างแบรนด์ที่คนไทยรู้จักอะอย่างเบียร์หรือว่าอีกลิปอะมันค่อนข้างที่จะหายากที่นู่นนะเอาตรงๆอย่างเบียร์ค่ะชิดเจอแค่2ร้านอะคือหายากมากแล้วก็อีกลิปเจอแค่ร้านเดียวคือร้านวัสันสาขาคงแดงนี่แหละคือหายากมากจริงแล้วเราอีกลิปแบบมีขายแค่แป้งด้วยนะลิปอะไรก็ไม่มีคือไม่เข้าใจว่าเขามีหน้าร้านไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ราคาก็โอเคเลยถ้าเทียบกับไทยก็ถูกกว่าประมาณเกือบหนึ่งเท่าตัวค่ะแต่ถ้าเกิดมันคือยังไงอะถ้าเกิดตรงใจจะไปหาช็อปเขาอะไรเงี้ยมันจะหายากเพราะว่ามันหายากจริงมันไม่ได้แบบนี่คือบังเอิญเราไปเจอก็เลยแบบเออซื้ออะไรเงี้ยก็ได้มาเบอร์14นะคะยังมีอีกทินอันนี้อีทูดี้เหมือนกัน Dear Darling Tint นะคะตัวนี้เป็นรุ่นฝาชมพูตัวนี้ชิชอบมากเลยนะคือเขาให้เนื้อสีที่ชัดเจนนะคะแล้วก็ติดทนนานมากอย่างเราสวอชกับมืออย่างเงี้ยเดินไปเหอะเช็ดเราก็ยังไม่หลุดเลยอะแล้วก็เลยไปซื้อเพิ่มจริงๆของเก่ายังมียังไม่หมดแต่ว่าตำมาเพิ่มนะคะชื่อซื้อ PK003 นะตัวนี้ก็เป็นสีนอทฮิตเหมือนกันบางช็อปก็ไม่มีของเลยนะคะแล้วก็อีกสีหนึ่งคือ RD305 นะคะก็จะเป็นแดงเข้มขึ้นมานิดหนึ่งนะต่อมานะคะก็ยังมีอีทูดี้อีกนะเป็นตัว My Last Serum นะคะเป็นเซรั่มบำรุงขนตาตัวนี้ไม่เคยลองใช้ปกติที่จะใช้อีทูดี้อีกรุ่นหนึ่งที่มันบำรุงขนตาเหมือนกันที่เขาจะมี2สูตรสูตรกลางวันกับสูตรกลางคืนก็คือซื้อมาแล้วใช้ไม่หมดก็เลยไม่ได้ซื้อตัวนี้มาเพิ่มนะคะก็ซื้อตัวนี้มาแทนนะคะตัวนี้ก็ไม่แพงแบบราคาเบาๆเลยอันนี้เป็นเทสเตอร์ที่เขาแถมมานะคะ Pink Victor Water นะของอีทูดี้เหมือนกันยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรน่าจะเป็นครีมอะไรสูตรใหม่ของเขาละมั้งนะคะแล้วก็มีลิปเอพิลเหมือนกันนะคะเป็นรุ่นน้องสีลุงนะไม่รู้ว่ารุ่นเขาจำชื่อรุ่นไม่ได้ละเอาตรงเรียกรุ่นน้องสีลุงเลยค่ะนะชิดมีเบอร์ PK003 อยู่แล้วนะคะจริงๆว่าจะไปสต็อกนั่นแหละแต่ว่าของหมดจ้าที่ช็อปวืดแรงเวอร์นะคะก็เลยซื้ออีกเบอร์หนึ่งมาแทนเป็น PK ไม่ใช่สิเป็น RD04นะคะตัวนี้ก็สวยเหมือนกันเป็นสีแดงนะคะเป็นสีคิดของเขาเลยไม่หมดนะอันนี้ก็เป็นของเอพิลเหมือนกันนะคะ lasting lip tint นะคะตัวนี้คือใช้อยู่แล้วเหมือนกันแล้วก็นี่ไปสต็อกนะคะเป็นสี RD03จะเป็นสีแดงส้มๆหน่อยคือชิลเลอร์ทาจะเห็นป่ะทาเป็นโอ้ยล่วงทาเป็นแบบด้านในปากอะด้านในข้างในเป็นสีที่คือสวยดีแล้วก็เพื่อนซื้อตามทุกคนเลยจ้านะคะมีอันนี้เป็นเรียกว่าอะไรนะเทสเตอร์ที่เขาแถมมานะคะจากแบรนด์เอพิลMedic for dry and sensitive skin นะคะเหมือนรุ่นเนี้ยเขาจะมีหลายอย่างเลยทั้งโฟมล้างหน้าอะไรอย่างงี้ที่เหมาะกับคนที่ผิวบอบบางง่ายๆนะคะโอเคหมดหม้อแล้วเดี๋ยวเราไปดูถุงอื่นก็มีอะไรบ้างโอเคของไอพี่ยังมีอีกอย่างนึงนะคะเป็นกระจกแบบมันน่ารักมากเลยอะคือไซส์มันใหญ่มากเลยนะไซส์ใหญ่พอกับ TCE ไซส์ใหญ่เลยอะค่ะแล้วก็ราคาถูกมากประมาณ 2,800 วอนคือราคาแบบถูกกว่า TCE ไซส์เล็กอะนะคะตัวนี้เป็นไอพี่ X Yun Charmi somethingไม่แน่ใจไม่เจออ่านถูกไหมนะคะพอด้วยนะคะเป็นกระจกบานใหญ่ๆอย่างตัวนี้แพ้กระจกแล้วก็แบบอยากได้ซื้อค่ะซื้อมาเราใช้คนเดียวมีวัน5บานแล้วตอนนี้นะคะชีคิดว่าคลิปมันจะต้องยาวมากแน่ๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะแบ่งพาร์ทเป็นพาร์ท1แล้วก็พาร์ท2เอากันนะคะก็เดี๋ยว
สำหรับอันนี้เป็นพาร์ทหนึ่งใช่ป่ะเดี๋ยวเราจะไปละเพราะว่ามันยาวแล้วอะเออแล้วเพราะว่าเราลองดูคร่าวๆแล้วน่าจะยาวนี่ขนาดว่าเราได้พูดมากๆแล้วนะฟังทันไหมนะคะก็เดี๋ยวสำหรับพาร์ทนี้นะคะพาร์ทหนึ่งไปกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวเรามาพบกันได้ใหม่ในพาร์ทสองพาร์ทถัดไปนะคะก็จะมีเรื่องเมาส์มอยเกาหลีเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะคะใครอยากถามอะไรก็ถามได้แล้วกันเพราะว่าชิดเที่ยวค่อนข้างหนักหนาไปเที่ยวทั้งแม่น้ำฮันไปเที่ยวที่มันเป็นแลนด์มาร์คเกือบนะทุกจุดแต่ไม่ทุกจุดนะเราไม่ได้ไปโซทาวเวอร์อะไรอย่างเงี้ยที่มันของกุญแจเพราะว่าไม่กล้าฉันโสดค่ะฉันไม่ไปแล้วแบบตาร้อนนะคะเพราะว่าเกาหลีเป็นอะไรที่แบบเขาบ้างเป็นคู่อะเธอไฟในตาเงาแค้นมันแบบอย่างเงี้ยเอาอิจฉาไงไม่ใช่อะไรเนี่ยเขาเป็นประเทศที่แบบสวีทเวอร์วังอลังการมากเราไม่ไปค่ะก็จะไปอยู่นั่นแหละก็จะเป็นคลับตามกลางคืนเลยเนี่ยเออก็จะมีไปท่องไปเที่ยวบ้างเล็กน้อยนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้พาร์ทหนึ่งไปแล้วพบกันได้ใหม่ในคลิปพาร์ทสองนะคะสวัสดีค่ะ